อย่าถามผมทำไมผมไม่ลงคลิปเมื่อคืนคือผมวาดรูปไปเมื่อคืนผมวาดรูปแก้เบื่อเฉยแล้วก็วันนี้ไม่ได้ว่างด้วยเพราะว่าปั่นอีเวนต์อยู่แต่ทีนี้ผมพักก่อนผมมาอัดคลิปก่อนวันนี้ก็มาจัดเทียร์ลิสต์เลเยอร์ทูยูริลีเวนหน่วยทหารราบในเกมคือในเกมเนี้ยมันไม่ได้มีรถถังนะมันมีทหารราบด้วยที่ทุกคนรู้กันเว้ยแต่วันนี้ผมจะมาจัดว่าทหารตัวไหนแม่งเก่งไม่เก่งอะไรอย่างงี้อุ้ยแมวที่ไหนมาแป๊บนึงครับคือถ้ามีเสียงรบกวนหรือ noise อะไรแปลกๆเนี่ยคือขออภัยด้วยนะครับคือผมต้องอัดคลิปอยู่หน้าบ้านแล้วก็มันจะมีเสียงคนติดตะกอตอนเย็นกับเสียงแมวปะปนกันหรือจะแม้แต่เสียงคนในบ้านผมเองหรือเสียงคนเดินผ่านเดินผ่านไปผ่านมาทุยเหี้ยลิ้มผับแล้วโอเคเริ่มเลยดีกว่าคือผมจะจัดไว้5เทียมเดิมก็คือเทพสมมาเกิดเลยคือแม่งเก่งชิบเป๋งเลยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เก่งมากแต่ก็ไม่ได้กากเกินไปหน่วยทั่วไปก็คือทั่วไปอ่ะไม่มีอะไรเด่นภาระทีมคือมึงมีมาทำไมไม่รู้มึงไม่มีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็วัดตัวเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมาเริ่มเลยดีกว่าGI นี่เป็นทหารถามว่าเก่งไหมทั่วไปเพราะว่า GI มันคือทหารพื้นฐานในเกมเว้ยความสามารถพิเศษของมันคือมันสามารถตั้งป้อมปืนแล้วก็หยิบจากปืนกลกากๆของมันกลายเป็นปืนแบบ heavy machine กันเอามายิงรถถังได้แล้วมันเป็นแบบ average damage อ่ะก็คือมันแรงทั้งคนแรงทั้งรถถังแล้วก็แรงทั้งสิ่งก่อสร้างคือดาเมจมันกลางเอาง่ายๆแต่มันแรงนะแรงมากเลยแล้วก็เอนจิเนียร์เอามาจัดเพราะว่าทุกฐานมีเอนจิเนียร์เว้ยเทพสมมาเกิดเอนจิเนียร์คือเก่งหมดเว้ยถึงแม้ว่าจะโจมตีไม่ได้ก็เหอะแต่ว่าเอนจิเนียร์คือตัวสำคัญเว้ยคือตัวพิกเกมเอนจิเนียร์เกิดมาเพื่อยึดสิ่งก่อสร้างเพื่อมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเพื่อมาแปลง AFV ให้เป็นAFV สายซ่อมอะไรแบบเนี้ยคือเอนจิเนียร์เนี่ยมีความสามารถในการยึดฐานด้วยคือมันยึดได้ทุกอย่างอ่ะยกเว้นอาวุธป้องกันแล้วก็เทคพิเศษไอ้พวกฐานสีก่อสร้างพิเศษจำพวกไอ้ซุปเปอร์เวพอนแล้วก็ไอ้พวกเร่งการผลิตอย่างออลพอริไฟเออร์อินดัสเทรียลแพนแล้วก็คอนนิ่งวาดแล้วก็ไกรเดอร์มันยึดไม่ได้แหละแค่นั้นอ่ะต่อไปหมาแอทแทคด็อกนี่ทั่วไปเพราะว่าหน้าที่หลักๆของมันก็คือเปิดหมอกแล้วก็กัดพวกไอ้ทหารราบที่สามารถกัดได้เท่านั้นแล้วก็ยังสามารถกัดสปายได้ด้วยคือสามารถตรวจจับสปายได้หลักๆก็หน้าที่นี้แหละร็อกเก็ตเชียร์นี่ความเด่นของมันคือมันบินได้อย่างแรกเลยและอย่างที่2คือมันยิงค่อนข้างแรงเลยอ่ะแถมจะว่าไงดีอ่ะมันยิงได้ทั้งบกและอากาศมันเก่งอ่ะมันเก่งมากเลยเว้ยคือเอาไปแก้ทางพวกเครื่องบินที่บินมาแบบพวกแฮรีเออร์แบ็กอีเกิลอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือจะคีรอฟก็ได้แถมไอ้พวกซิชอปเปอร์หรือโฟตติ้งดิสก็แก้ทางได้แต่ต้องใช้เยอะนิดนึงนะแต่ถามว่าดีไหมดีมากร็อกเก็ตเชียร์เป็นตัวต้นเกมที่ดีมากถ้าไปเจอไอ้พวกหาไอ้แฟคแทรกไม่ก็แฟคทรูเปอร์ซะก่อนนะสไนเปอร์นี่หน่วยทั่วไปคือไม่ได้เก่งเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นคืออย่างที่บอกไปคลิปก่อนหน้านั้นที่เปรียบกับประเทศคือสไนเปอร์มันเป็นหน่วยอังกฤษใช่ไหมความสามารถคือมันสไนเปอร์ใส่ทหารราบเท่านั้นและมันสไนไกลที่สุดในเกมที่เป็นทหารราบด้วยเอาง่ายว่าไกลกว่าโบริสแน่นอนอ่ะคือความพิเศษมีแค่นั้นแหละมันเป็นสไนเปอร์ยิงไกลยิงนัดวันยิงวันช็อตทหารได้เกือบทุกตัวเยเว้นพวกที่อื่นๆอย่างพวกเทสลาทูเปอร์เดโซเลเตอร์อะไรอย่างนี้ในวีซีนี่แหละไอ้ตัวแบบโคตรเก่งเลยตัวเนี้ยในวีซีอ่ะทำลายได้เกือบทุกอย่างยกเว้นรถถังความสามารถหลักๆก็คือว่าไอ้น้ำได้และสามารถวางระเบิด C4 ใส่ฐานทัพได้แล้วก็ปืน MP5 ของมันที่เป็นปืนซับแมชชีนสามารถยิงรถถังบ้าเลยล่ะยิงทหารราบตายได้แบบง่ายๆเลยยิงเร็วด้วยนะแล้วเอาไปผนวกกับพวก Battle Forte อย่างเงี้ยโคตรเก่งเลยคือแบบน่ารำคาญอ่ะน่ารำคาญมากอ่ะต้องใช้รถถังเหยียบมันเท่านั้นนะแล้วก็ยิงมันเท่านั้นด้วยสปายให้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าทั่วไปดีคือวอตดีกว่าคือไอ้วอตนี่ว่านี่คือไม่ได้แบบมีไว้เพื่ออะไรนะแต่ในที่นี้ของผมก็คือในเคสนี้คือมันเป็นหน่วยที่ใช้แบบเฉพาะเว้ยความสามารถมันก็คือมันแปลงเป็นฝั่งตรงข้ามแล้วก็เอาไปแทรกซึมฝั่งตรงข้ามถ้าเอาไปแทรกซึมโรงไฟฟ้าจะพวกโรงไฟฟ้ายกเว้นโรงไฟฟ้าพลเรือนมันจะสามารถตัดกำลังไฟฟ้าได้1นาที5วินาทีด้วยนะ1นาที5วินาทีคือมันดีเลย5วินาทีเพื่อให้
ตัวพูดอะ voice actor พูดว่าแบบเออตอนนี้กำลังตัดพลังงานไฟฟ้านะแล้วก่อนที่เราจะเช็คว่าเออพลังงานมัน power off ไปแล้วก็ถ้าเข้า refinery มันจะขโมยตังค์มาเยอะมากเลยเว้ยคือแบบมันขโมยเกือบหมดอะคือสามารถได้เข้าได้ตั้งแต่ all refinery all มันคือ refinery นั่นแหละคือมันเข้าได้แต่ของพันธมิตรโซเวียตแล้วก็ slave miner ของยูริในวงเล็บถ้ามันตั้งฐานแล้วก็ปล่อย slave miner มาขุดแร่นะเอ้ปล่อยให้ slave มาขุดแร่ slave miner บ้าเลยนะปล่อยทาสมาขุดแร่นั่นแหละถ้าหาว่าเข้าพวกฐานทหารฐานฝึกทหารกับฐานผลิตรถถังอ่ะมันจะสามารถได้รับยศฟรี1ยศเว้ยแต่ว่าต้องเป็นของอันนั้นๆนะก็คือถ้าเข้าแบบของบาร์แรกหรือทหารอ่ะมันจะได้ยศของทหารไปเลยได้เกือบทุกตัวเลยนะยกเว้นบางตัวที่มันไม่ได้มีโอกาสได้เพิ่มยศกับเขาหรอกอย่างเช่นพวกหมาสปายอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ยูริโครนยูริโครนได้หรือเปล่าไม่รู้น่าจะไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เอมันก็ได้หมดแหละโซเวียตอ่ะมันคือมันไม่มีหมากับเอนจิเนียร์แค่นั้นแหละส่วนรถก็ได้เกือบทุกคันยกเว้นรถแร่โคโนไมเนอร์แล้วก็ไอ้พวกอากาศยานที่อยู่บนบกไอ้พวกอากาศยานที่สร้างตามไอ้พวกฐานบินของพันธมิตรแล้วก็พวกโรงเรือคือโรงเรือมันเข้าไม่ได้แล้วก็คือจะได้แค่พวกรถถังนั่นแหละได้เกือบทุกคันยกเว้นเทอร์โดนโรบอทแทงเคออสโดน MCVแล้วก็อะไรนะโคโนไมเนอร์ถ้าเข้าเรดาร์จะทำการดีเซตไอ้พื้นที่หมอกที่เราเคยเปิดไปทั้งหมดให้เหลือแค่พื้นที่ที่เราสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ต้นคือมันไม่ได้ปิดจนหมดอ่ะมันจะปิดจนเหลือแค่พื้นที่ที่เราเปิดได้เท่านั้นส่วนถ้าเข้าไปแทร็บเราก็จะได้ยูนิตพิเศษที่เราจะพูดถึงในต่อจากนี้ถึงเป็นแทร็บเฉพาะด้วยนะอ่ะต่อไปเอเจนต์ธัญญาเทพสมมาเกิดแน่นอนคือความสามารถมันใช้ยากมันน่าจะใช้ยากที่สุดในทั้งหมดแล้วล่ะแต่ว่ามันก็เก่งอยู่ดีอ่ะคือธัญญามันมีปืนพกเอาไว้ยิงไอ้ทหารราบให้ตายได้ง่ายๆแล้วมันยิงไกลอยู่นะถ้ามันยศเต็มก็ยิงโคตรไกลเลยส่วนถ้ามันจะโจมตีพวกพาหนะในเลเวล2ทำไม่ได้มันจะต้องยิงปืนเปล่าแล้วก็อาจจะเสียเปรียบด้วยแต่กับเรือมันวางระเบิดได้ส่วนในยูริลิเวนเราสามารถวาง T4 ใส่รถถังได้แล้วคือมันจะได้เก่งขึ้นมาหน่อยเพราะรถถังมันโกงแล้วก็ยังว่ายน้ำได้ด้วยนะนางแล้วก็ยังวางระเบิดใส่ฐานทัพได้ด้วยนี่คือความเก่งของธัญญาโคโนเรนจิเนี่คือโคโนเรนจิเนมีความสามารถในการข้ามทุกเดินทางไปทุกที่ได้โดยที่ไม่ต้องแบบเสี่ยงอุปสรรคอะไรทั้งนั้นหากเพียงแค่ว่ามันต้องรอระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ตัวเองนั้นพร้อมที่จะเดินทางต่อมันก็ว่ามันกำลังย้ายมวลสารตัวเองง่ายมันวาร์ปนั่นแหละอาวุธของมันก็จะเป็นปืนใหญ่โครโนที่สามารถยิงแล้วก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งในการวาร์ปศัตรูให้หายไปซึ่งในระหว่างที่กำลังยิงนั้นยูนิตที่ถูกยิงอ่ะตัวศัตรูที่ถูกยิงจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้จะไม่สามารถขยับไปไหนได้ด้วยคืออันนี้ดีมากเลยขอการเล่น GI ก่อนละกันการเล่น GI ก็ทั่วไปคือมันก็เก่งกว่า GI นิดนึงไม่นะก็คือเหมือนปิดจุดบอดตัวเองอ่ะคือการ์เดียน GI จะเป็นหน่วยต่อต้านรถถังแล้วก็อากาศยานความสามารถหลักๆก็คือยิงอากาศได้แล้วก็ยิงไกลได้แล้วก็เน้นโจมตีพวกรถถังซะมากกว่าอันนี้คือเวลาเดพลอยนะคือถ้าไม่เดพลอยก็แบบเหมือน GI แบบไม่เดพลอยทั่วไปนั่นแหละก็เดินปกติแต่ไม่เดินโคตรช้าเลยคือหลักๆมีแค่นั้นแหละแล้วก็ต่อไปโครโนคอมมานโดอันนี้ให้กับหน่วยซีลแล้วกันเอาดีก่อนนิดนึงดีกว่าคือมันก็เหมือนเอาในวิซีบอกโคโนเรนจิเน่ซึ่งถามว่าจะหาจากไหนได้ไอตัวเนี้ยเราต้องเอาสปายไปใส่ไปเทลแลบของพันธมิตรเว้ยจะได้ไอหน่วยซิลวาร์ปไม่สามารถว่ายน้ำได้นะแต่สามารถวาร์ปได้แค่นั้นแหละคือมันวาร์ปได้ไม่พออ่ะมันก็วางระเบิดได้ด้วยความอุบาทมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละแถมมันก็คือหน่วยซิลวาร์ปนั่นแหละพูดก็โง่อย่างนี้เลยเอาต่อไปคอนสกิปนี่แบบธรรมดามากเลยธรรมดาสัตว์เลยธรรมดากว่า GI ด้วยคือราคาถูกกว่า GI เท่าตัวแต่ว่ามันตามป้อมไม่ได้แต่มันเน้นจำนวนอะไอตัวเนี้ยเพราะว่ามันใช้ง่ายกว่า GI คือ GI มันต้องกดตั้งป้อมมันถึงจะเก่งเว้ยแต่คอนสคริปอะไม่ต้องทำเหี้ยอะไรเลยมันวิ่งโง่ๆไปเลยหมาเหมือนกันหมาก็ไม่ตายเหี้ยอะไรกันหรอกเทสลาทูเปอร์นี่แหละที่จะมาพูดถึงคือเก่งอะเก่งมากมันยิงฐานเบานะแต่มันยิงทหารกับรถถังได้โคตรแรงเลยความสามารถหลักอย่างนึงที่มันจะสามารถทำได้ก็คือมันสามารถบูสต์หอเทสลาคอยของฝั่งโซเวียตกันเองได้คือสามารถบูสต์หอของตัวเองกับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยมั้งแต่ว่าพอบูสต์แล้วอ่ะ
มันสามารถทำให้เทสลาคอยอ่ะยิงแรงขึ้นและอีกอย่างนึงที่มันสำคัญก็คือถ้าใช้อย่างต่ำ2ตัวในขณะที่ไฟฟ้าดับเทสลาคอยจะสามารถเปิดใช้งานต่อได้ถึงแม้ว่าพลังงานจะถูกตัดด้วย UFO การเข้าสปายหรือการใช้ฟอสซิลก็คือมันจะทำงานได้ถึงแม้ว่าไฟฟ้าจะดับก็คืออย่างต่ำ2ตัวนะถ้าจะใช้3ตัวในขณะที่ไฟฟ้าดับจะเข้ากับการบูสต์แบบใช้เทสลาทูเปอร์ตัวเดียวในขณะที่ติดที่นักเรียนไม่ไฟฟ้าอยู่รถมอเตอร์ไซค์ขับโคตรดังเลยช่างมันเถอะแฟกทูเปอร์ให้ทั่วไปแฟกทูเปอร์มีความสามารถในการยิงอากาศเหมือนกับไอ้การนี้ GI แหละแล้วก็ถูกกว่า100นึงก็มีแค่นั้นแหละแต่ปืนมันเป็นปืนไอ้นั่นไงปืนแฟกอ่ะมันก็เหมือนไอ้แฟกทักอ่ะแต่เบากว่าแล้วก็ยิงใกล้กว่าหลักๆก็มีแค่นั้นแหละเทอร์เรอริสพาราทีมไอ้เหี้ยคือถ้ามันไม่มีฟาสต์แทร็กอ่ะมันก็เหมือนกับก้อนระเบิดเฉยๆอ่ะแถมแม่งบางชิบหายความสามารถก็นั่นแหละเหมือนที่ผมเคยเล่าไปในคลิปที่แล้วว่าในคิวบามันมีเทอร์เรอริสเป็นหน่วยก็เราต้องใช้แฟกทรัคคู่กันเพื่อให้มันแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นอิโซเลเตอร์อันนี้ผู้เชี่ยวชาญถึงแม้ว่าจะไม่ยิงพวกไอ้สิ่งก่อสร้างอะไรพวกนี้แต่อย่างที่เล่าไปในคลิปชาติทั้ง10อิโซเลเตอร์ในฝั่งอิรักจะสามารถละลายไอ้พาหนะกับทหารราบได้ด้วยไอ้ปืนใหญ่และแคนนอนของมันแล้วก็สามารถแผ่รังสีออกไปได้ในการกดเดพลอยซึ่งจะทำแบบเป็นวงกว้างพอๆกับไอ้เหมือนไอ้ยิงนิวเคลียร์ไอ้ขี้นี่แหละวัดเลยเคซี่อีวานเป็นตัวละครที่แปลกมากเป็นยูนิตที่แปลกมากด้วยความสามารถที่เหลือเชื่อจริงๆอ่ะคือมันเป็นยูนิตตัวเดียวที่สามารถโจมตีฐานตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องกดคอนโทรลหรือกดบังคับยิงนั่นแหละเพราะว่าเห็นเท่าที่เขาบอกมาก็คือมันสามารถวางระเบิดได้เอาง่ายก็คือถ้าหากว่าเป็นรถถังอย่างเงี้ยวางระเบิดแล้วก็วิ่งไปโง่ๆก็จะทำลายตัวเองแล้วก็ตู้มแล้วก็ทำดาเมจเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่คุ้มเหี้ยอะไรเลยนั่นแหละหลักๆก็ทำได้แค่นั้นแหละแต่ว่าด้วยความที่มันทำลายอะไรก็ได้ไงคือถ้ามันเป็นแบบภารกิจแบบว่าปกป้องบ้านตัวเองเงี้ยแล้วมันมีสะพานคุณไม่ต้องกดคอนโทรลเลยมึงเอาเคซี่อีวานไปวางระเบิดใส่กล่องไอ้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะกระท่อมสะพานอ่ะที่มันเอาไว้ซ่อมถาไว้ซ่อมสะพานเวลาสะพานมันพังนั่นแหละมันก็ระเบิดตุ่มคือมันมีหลักๆมีแค่นี้แหละและที่เท่าที่สังเกตก็คือบอทโซเวียตระดับบูทัลอ่ะจะเอาเคซีอีวาน5ตัวใส่ไว้ในแฟคทรัคแล้วก็กันลงรถไว้ซึ่งเราไว้ทำเหี้ยอะไรไม่รู้ถ้าจะไม่ผิดก็คือถ้ามันยิงแฟคทรัคตายไอ้ยูนิตที่เหลือจะไม่สนใจเคซีอีวานและเคซีอีวานก็จะระวังระเบิดใส่รถถังพวกนั้นเพราะว่าเคซีอีวานมันไม่ยิงไงมันไม่ได้ยิงเป็นแบบทำให้รู้สึกว่าโดนโจมตีอยู่แต่มันก็วางระเบิดไว้สักพักหนึ่งก่อนที่มันจะถูกฆ่าหลังจากที่มันทำลายสิ่งก่อสร้างเสร็จมันแหนไปเจอนะแล้วก็ระเบิดตุ้มแล้วก็ระเบิดเป็นวงจรอุบาทซึ่งมันแรงไหมแรงมากโคโนอีวานอันนี้ไม่ต่างอะไรกันเท่าไหร่แต่ทั่วไปแล้วกันคือมันจะได้จากการเอาสปายไปใส่แล็บโซเวียตโคโนอีวานก็เคซีอีวานแหละแต่วาร์ปได้มึงไปต่างเหี้ยกันเลยวอตเลยคือแล้วมันแพงกว่าด้วยนะปัญหาคือราคาเท่าพวกคลิปอะคือถ้าให้พูดง่ายๆคือเทอร์เรอริสต์เคซีอีวานและโครโนอีวานอะถ้าเอาไปใส่ AFV จะประกลายเป็นเดโมทักกิ๋วเดโมเหี้ยอะไรลิปพันหมดคือเอาง่ายๆว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากแค่แบบวางระเบิดได้แล้วก็วาร์ปได้แค่นั้นแหละคือหลักๆมีแค่นั้นแหละระเบิดแสวงชีพอะแล้วมันระเบิดแสวงเครื่องฮะระเบิดพีชีพโบลิสเก่งกว่าเก่งแบบเทพสมมาเกิดนะคือโบริสน่ะมันมีความสามารถในการใช้ AK-47 ที่เก่งมากเว้ยก็คือมันยิงได้ทั้งรถถังแล้วก็ทหารราบและยิงแรงมากด้วยและยิงไกลด้วยนะแต่ข้อเสียมีข้อเดียวคือมันว่ายน้ำไม่ได้คือยูนิตฮีโร่ไม่ต้องไปหวังหรอกว่ามันยิงอากาศได้หรือเปล่าคือหลักๆก็คือภารกิจบนพื้นแหละยูนิตอากาศมันน้อยคือมันทำได้แค่นั้นแหละมันว่ายน้ำไม่ได้ข้อเสียมีแค่นั้นแหละคือถ้าจำภารกิจแรกได้คือมันบอกว่าฉันไม่สามารถว่ายน้ำได้เอาแอมพิเบียนทรัสปอร์ตมาให้ฉันแล้วฉันจะฆ่าไปทำลายมันมันจะพูดอย่างนี้แหละจำได้ละคือเล่นบ่อยอะเนาะแล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงในการโจมตีสิ่งก่อสร้างที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยคือหน่วยซีลกับทันย่ามาวางระเบิดใช่ไหมมีโบลิสตัวเดียวที่เรียกแอร์สไตล์ได้คือมันเรียกมิกอย่างที่ผมบอกไปคลิปมิกนั่นอะคือมันจะเรียกมิกออกมาโดยการเล็งเลเซอร์ไปที่สิ่งก่อสร้างให้เป็นสีแดงๆและมิกก็จะบินมาซึ่งมิกต่อให้มีเหลือลำเดียวมันก็วันช็อตได้อย่างที่ผมเคยพูดไปนั่นแหละเราไปคอสโมนาวนี่เก่งกว่าโรเก็ตเชียร์มากเลยแต่มันไม่มีทางที่จะหาผลิตได้เว้ยเพราะว่าคอสโมนาวเป็นตัวละครเฉพาะในด่านประเภทดวงจันทร์หรืออวกาศคือ
มันจะมีแค่ในภารกิจที่6ของโซเวียตบางที่เราสามารถหามาเอาสามารถหาเอามาใช้ได้มันจะชื่อว่า In the Moon ภารกิจที่6ซึ่งความเก่งของมันก็คือมันยิงเลเซอร์ได้ค่อนข้างไกลเลยแล้วก็เหมือนจะถือกับร็อกเก็ตเชียร์นิดนึงแต่ถ้าว่ามีอะไรนอกจากนั้นมั้ยไม่มันเป็นเลเซอร์อ่ะเออร็อกเก็ตเชียร์มันเป็นแบบปืนกลใช่ไหมอันนี้เป็นเลเซอร์นี่แค่นั้นแหละต่อไปไอ้อินิชิเอทนี่ทั่วไปอันนี้อยู่ลิแล้วนะเหลือแค่นี้แล้วล่ะมีเจตมีความสามารถในการแบบคือมันราคามันเท่า GI อ่ะแต่มันตั้งป้อมไม่ได้เฉยแต่ว่ามันแรงมันยิงแรงที่สุดนะในหน่วยทหารพื้นฐานเพราะว่ามันยิงเอาจริงๆมันชื่อทหารพื้นฐานนะภาษาไทยอ่ะคือมันยิงเป็นไอ้โปรเจกต์ไทไฟคือยิงออกมามันเป็นไฟเว้ยคือทหารตายคือถ้าทหารตายก็ติดไฟแถมมันยิงแรงด้วยนะถ้าเอาไปใส่ตึกอ่ะยิงแรงกว่าปืนปกติด้วยต่อไปบรูทนี่ไม่เท่าไหร่อ่ะสำหรับผมอ่ะแล้วผมบรูทมันมีประโยชน์แค่เอาภาระทีนึงก่อนคือมันก็อืดอ่ะกูเลือกยากเออช่างเถอะคือบรูทอ่ะมันมีความสามารถในการโจมตีแบบพวกมันโจมตีได้ทุกอย่างบนพื้นอ่ะขอให้แค่มันอยู่ใกล้พอมันอืดด้วยนะแต่ปัญหาหลักๆของมันก็คือมันโจมตีระยะประชิดและข้อดีของมันอีกอย่างนึงคือมันไม่ถูกรถเหยียบกับมันไม่ถูกสะกดจิตและหมาไม่สามารถแดกมันได้หลักๆมีแค่นี้แหละที่เหลือก็นั่นแหละคือบรูทอะมันจะเป็นตัวที่เอามาแทนไอ้การ NGI แล้วก็ Tesla Trooper ได้แต่ว่าไอ้เรื่องความเก่งของมันนี่คือมันน่าจะน้อยที่สุดอะคือผมไม่ค่อยเห็นผลมันเท่าไหร่แต่ว่ามันดีตรงที่ไม่สะกดจิตนี่แหละคือถ้าไปเป็นฝูงแบบฝูงมนุษย์ฮักอย่างเงี้ยมนุษย์บรูทอย่างเงี้ยไปถล่มฐานนี่คือแบบมันก็ตลกดีเหมือนกันอะไวรัสนี่ไปอยู่กับสไนเปอร์นะไวรัสจะยิงใกล้กว่าสไนเปอร์เป็นสไนเปอร์ของฝั่งยูรินั่นแหละคือมันเน้นยิงทำระยะแต่ว่ามันไม่ได้ไกลขนาดนั้นคือถ้าเทียบระยะยิงอ่ะระยะยิงเกือบเท่าไอ้ปีซึมแทงเลยแต่ปีซึมแทงยิงไกลกว่านิดนึงไวรัสถ้าหากว่ายิงรถถังมันก็ยิงไม่เข้าหรอกแต่ว่าไอ้ตัวทหารราบนี่แหละปัญหาเลยคือถ้าไวรัสมันยิงทหารตายใช่ไหมมันก็จะปล่อยสปอร์ไวรัสออกมาเป็นสีเขียวๆแล้วมันก็สามารถทำให้ทหารตัวอื่นตายตามได้ถ้าหากว่าสปอร์นั้นมันแบบแพร่แล้วทำให้ทหารตัวนั้นตายได้แล้วก็จะแพร่ไปเรื่อยๆทำไมถึงเรียกว่าไวรัสก็สาเหตุมาจากตัวนี้แหละเหมือนโควิดอะไอ้เหี้ยคือความสามารถมันก็มีแค่นั้นแหละแต่ถามว่าดีไหมก็ดีอยู่คือไม่โคตรน่ารำคาญเลยถ้าคือแบบปล่อยเอนจิเนียร์มาสมมติมีหมามีอะไรอย่างเงี้ยก็แก้ทางได้แก้ง่ายด้วยยูริโครนนี่ผู้เชี่ยวชาญแล้วกันยูริโครนถือว่าเป็นร่างโครนของยูริซึ่งเราจะสามารถหาในเลเยอร์2ได้ตามทั่วไปที่มันจะชื่อว่ายูริส่วนไอยูริโครนเนี่ยมันจะเป็นร่างโครนในยูริรีเวนและความสามารถหลักๆก็คือสะกดจิตมันก็ยูริอ่ะยูริมันก็สะกดจิตได้แล้วก็สามารถปล่อยคลื่นสมองออกมาเพื่อทำลายสิ่งรอบข้างได้รวมถึงทหารของตัวเองคือทหารฝั่งตรงข้ามทหารตัวเองไม่ตายหมดแต่ไม่ได้แรงพอที่จะทำลายรถแร่ได้หลักๆมีแค่นี้แหละยูริไพรม์นี่เทพส่งมาเกิดครับคือถึงแม้ว่ามันจะสะกดจิตได้ตามจำนวนเท่ากับยูริโครนก็คือได้ทีละตัวแต่ยูริไพรม์อ่ะไม่สามารถไอยูริไพรม์สามารถสะกดจิตสิ่งก่อสร้างได้และยังสามารถปล่อยขึ้นสมองโดยที่ไม่ทำร้ายฝั่งตัวเองได้อีกด้วยแถมขึ้นสมองยังแรงพอที่จะทำลายรถถังได้อีกฮะรถถังกับรถแร่หลักๆก็มีแค่นี้แหละแถมมันข้ามน้ำด้วยนะคือในบรรดายูนิตฮีโร่อ่ะผมเชียร์โบริสนะแต่ว่าโบริสไม่ข้ามน้ำไม่ได้เฉยแค่นั้นแหละแล้วก็ PSI Commando PSI Commando นี่ผู้เชี่ยวชาญคือเก่งกว่าไอ้คือไม่ได้เก่งเท่าโคโนอีวาหรืออะไรหรอก PSI Commando จะได้จากการเอาสปายไปใส่ไอ้ Battle Lab ของยูริซึ่งความสามารถของ PSI Commando นี่คือมันสะกดจิตได้แล้วถ้าหากว่ายศเต็มใช่ไหมมันจะสะกดจิตโคตรไกลเลยและอีกเรื่องนึงคือมันสามารถวางระเบิด C4 ใส่ฐานได้คือจะเป็นยูริอีกตัวนึงที่สามารถโจมตีได้แต่ได้กับสิ่งก่อสร้างเท่านั้นคือค่อนข้างดีอ่ะดีแบบผู้เชี่ยวชาญพูดเยอะแล้วกูคลิปนี้ก็ประมาณ19นาทีนะก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดเกินไปสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นเกมต่อละเพราะว่าเดี๋ยวผมอยากจะเร่งทำอีเวนต์ให้เสร็จแล้วก็มาหาทำคอนเทนต์ต่อคือยูริรีเวนต์ผมอาจจะไม่มีคอนเทนต์ทำต่อแล้วคือตอนแรกก็คิดต่อแล้วว่าจะทำเป็นเทคดิทำแบบจัดทีลิสเทคบิลดิ้งดีไหมคือแบบจะทำไปทำไมวะแต่ก็น่าทำอยู่แหละเทคบิลดิ้งโง่แต่ว่าเอาไว้ทีหลังดีกว่าคือผมมีแผนไว้ในหัวแล้วว่าจะทำอะไรบ้างอาจจะเป็นเกมอื่นอย่าง Minecraft Stardew Terraria อะไรอย่างเงี้ยแบบเกมคาชชวลแบบง่ายๆอย่างเงี้ย
หรือแบบแพมมี่ซอมบี้ก็ได้ถึงจะมีคนเคยทำไปแล้วก็เหอะแต่ผมก็อยากทำอยู่ดีอ่ะคือความเห็นส่วนตัวกับความเห็นส่วนตัวของอีกคนนึงมันไม่เหมือนกันเว้ยคือความคิดใครความคิดมันเราไม่สามารถบังคับเขาได้อะไรแบบเนี้ยจะเอาเถอะ20นาทีแล้วเดี๋ยวผมไปละเพราะว่าผมเริ่มคอแห้งละโอเคถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้หรือชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปอีกนะครับผมรู้สึกภูมิใจมากเลยกับคลิปไอ้เทียริสรถถังของผมที่แบบยอดวิวเกือบ 2,000 คือสำหรับผู้ติดตามที่มีแค่50คนอย่างผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันทำให้มี motivation ในการทำคอนเทนต์หรือคลิปอะไรแบบนี้เว้ยถึงแม้แบบผมจะไม่ได้มีงบประมาณอะไรแบบนี้ในการทำคลิปขึ้นมาคือผมไม่ได้เก่งตัดต่ออะไรขนาดนั้นคือผมทำได้ไหมทำได้เว้ยแต่แม่งเสียเวลาแถมโทรศัพท์ผมมันมีพื้นที่จำกัดแค่อัดคลิปผมก็แบบน่าจะเปลืองพื้นที่มากเลยก็เลยแบบทำแบบแคชชวลง่ายๆก่อนคือถ้าจะดูคลิปแบบจริงๆอ่ะผมว่าจะไลฟ์สดอยู่คือถ้าใครสนใจเรื่องไลฟ์สดอะไรแบบเนี้ยก็เร็วๆนี้ผมอาจจะทำนะแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับยูริรีเวนหรืออะไรตามๆนะแต่อาจจะเกี่ยวกับเกม Rusted Warfare ที่เป็นแบบม็อดที่ผมลงไว้ในช่องก็ได้คือผมว่าจะทำต่อนั่นแหละแต่ผมไม่ได้มีเวลาเพราะว่าผมก็มัวแต่ทำอย่างอื่นอยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็เว้นไปสักพักนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำม็อดฝั่งที่7ฝั่งที่8อะไรแบบนี้อยู่คือมันยังไม่เสร็จแบบ 100% แต่ผมก็พยายามเร่งทำให้เร็วที่สุดอยู่แต่ละวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะผมก็จะไปพักละแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันมั้งนะ